โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่10นะครับผมสำหรับในช่วงเช้านี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคเกี่ยวกับทองคําสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับผู้เป่าขาบ วันนี้มุมมองทองคําเป็นยังไงบ้างรครับพี่คือมันจะมีแนวโน้มขึ้นต่อได้ไหมครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วนะครับอย่างในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรสรําคัญมากมายเลยนะครับก็ในด้านของข่าวสารนะครับราคาทองผมมองแล้วว่าก็ไม่ได้วันนี้ไม่มีประเด็นอะไรนะครับอาจที่มันขึ้นมาแรงในวันศุกร์ก็เป็นผลจากการประกาศตัวเลขจ้างงานเท่านั้นนะครับพอหลังจากที่ประกาศเสร็จปุ๊บ ราคาวิ่งจบแล้วจะสังเกตได้ว่าวันศุกร์เนี่ยช่วงกลางคืนก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับราคาพักตัวละและจนถึงตอนนี้ปัจจุบันราคาก็ยังคงอยู่ในกรอบพักตัวนะครับแต่ทีเนี้ยโดยถ้าเกิดในด้านข่าวเนี่ยผมคิดว่าไม่มีดาเดือสัปดาห์เนี่ อาจจะต้องมีการโฟกัสในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางนะครับของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้มันยังไม่มีกําหนดการที่เป็นตารางมาชัดเจนแต่จะมีคอมเมนต์จากเจ้าหน้าที่ของประธานเฟดแต่ละสาขาออกมาพูดเพราะรู้สึกจะมีบางท่านอีกเริ่มเปลี่ยนมุมมองแล้วว่าอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจในในโยบายการเงินแล้วนะครับซึ่งเดิมทีในคุณพ,พาวเวลเองก็ไม่อยากทําอะไรนะครับแต่ทีนี้สมาชิกท่านอื่นอาจจะมีการขับเคลื่อนและ เสนอขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของภาวะจ้างงานเริ่มตกลงเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นถึงว่ามุมมองของเฟดอาจจะมองถูกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐจากกระทรวงการคลังนะครับมันไม่ได้มีผลดีในระยะยาวเป็นแค่ผลดีแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับอันนี้เราถ้าเกิด ในมุมมองของธนาคารกลางมีการใช้นโยบายการเงินเข้ามาประคับประคองเพิ่มเติมนะครับจะทําให้ราคาทองเนี่ยกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับและสกุลเงินยูเอสดอลลาร์จะร่วงลงอีกได้อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีนะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะดูในทางเทคนิคครับโอเคครับผมถ้างั้นในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านอยู่บริเวณแถวไหนดีครับช่วงเช้านี้ ในส่วนของทางเทคนิคนะครับวันนี้นะถ้าเราดูดีๆราคามันขึ้นมาแรงมันพักตัวเป็นคอนติเนียอาจจะขยับขึ้นต่ออีกครั้งนึงได้นะครับซึ่งผมมองว่าแนวต้านน่าจะอยู่แถว1,841 หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นแนวตา้านส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบห้านะครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าเป็นแนวรับราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดันขึ้นในช่วงบ่ายในีอีกครั้งหนึ่งได้แต่จะไม่สูงกว่าไฮเดิม erm ที่เมื่อวันศุกร์นะจะไม่สูงกว่าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามนะครับจะดันขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านใดที่ะจะเล่นฝั่งบ่ายก็สามารถเริ่มเข้าจากตรงนี้ได้เลยแต่เก็บกําไรไปก่อนนะเพราะว่าช่วงบ่ายมันขึ้นไปพอจบกระแสปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะโดนเทขายลงมาอรมอยู่แถวบวบิิเเณ แถว1,830อีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำยังไงก็ยังคงมองว่าในระยะยาวอาจจะมีข่าวในที่ทำให้ทองขึ้นได้ผมยังเอ็นเอียงว่าถึงแม้วันนี้ทางเทคนิคมันจะมาถึงเป้าเราแล้ว,ว1,840ก็ตามผมก็คิดว่าขาขึ้นมันยังคงจบไม่ดีเราต้องรอดูอาการอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้ามันเป็นราคาวิ่งอยู่พักตัวในกรอบก็เล่นตามกรอบที่ผมให้ก่อนละกันครับ โอเคครับนากถูกเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ในเดือนมิถุนายนนะครับหรือว่าเดือนถัดไปนี้เนี่ยอาจารย์พี่หมีเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์ตัวใหม่แล้วนะครับนักทุนซึ่งเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวทองคําโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งหรือว่าทองคําโลโก้สปอตของเราเนี่ยพร้อมทั้งกลยุทธการเทรดสั้นนะครับที่จะนํามามอบให้กับพี่ๆนักทุนถามว่าค่าเรียนแพงหรือเปล่า ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับตอนนี้รู้สึกในส่วนของตัวราคาโปรเนี่ย749บาทนี่จะเหลืออีกประมาณ6ท่านนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาเรียนกับอาจารย์พี่ิยังไงรีบหน่อยนะเพราะว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวจะถูกปรับขึ้นแล้วครับนักทุนขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ